ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนนะครับก็ว่ากันยาวๆทั้งเบรกที่2แล้วก็เบรกที่3เป็นการตอบคำถามสดๆนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายที่โฟนอินเข้ามาทวนกติกากันอีก1รอบครับถ้า SMS พิมพ์ PD ตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุเข้ามาด้วยและขออนุญาตให้ทุกท่านใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่เข้ามาให้ด้วยส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆ2หมายเลขครับ024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้คุณเอกจรินฮะบ้านปลายจะมีคู่คนดีรู้ใจบ้างหรือไม่สุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไร1ธันวาคมนะครับ2497ตอนนี้อายุย่าง62นะครับ4ทุ่มครึ่งด้วยความเคารพครับขออนุญาตยกตัวอย่างเคยตรวจดวงชะตาตัวต่อตัวตามกิจกรรมตามงานเนี่ยบางครั้งถ้ามีผู้อาวุโสหรือคนที่สูงวัยกว่าเข้ามาดูดวงเนี่ยผมเองถึงเกณฑ์เรื่องคู่จะโดดเด่นก็มักจะไม่ถ่ายทักด้วยความเคารพในแง่ของวัยวุฒิแต่เป็นการพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะอยู่ช่วงวัยไหนถ้าเกณฑ์ชะตาเป็นแบบนั้นก็มักจะมีเรื่องราวอย่างนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้กระทั่งของคุณเอกจรินเองก็ยังมีความประสงค์นะครับอยากจะได้คนที่รู้ใจใกล้ชิดตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62นะครับผมทายแบบนี้นะคุณเอกจรินทร์ปีจรเนี้ยปัตตานีเป็นสีคือพื้นดวงไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะทั้งพยายะมรณะอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่าปีจรเนี้ยถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่รู้ใจหรือไม่ผมตอบว่ามีนะครับจนถึงช่วงปลายปีและถ้าเกิดเจอกันในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้คู่จริงๆที่จะอยู่กันคบหาได้อย่างยืดยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะการคบหากันอย่างมีระยะห่างนะจึงจะสมรูปดวงนะครับแล้วก็ในส่วนของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาถึงจะใช้ได้แต่ปีจรนี้ผมไม่เชียร์สุขภาพนะครับหลักๆเลยเนี่ยอังคารกับเสาเสียเสาอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วเป็นดาวอายุก็เน้นก่อนนะครับเสาไม่ถึงการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้นะครับภูมิแพ้รวมไปถึงพวกไขข้อกระดูกและอังคารก็ไม่ถึงในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะเดินเหินระมัดระวังยิ่งถ้าเราสูงวัยแล้วใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะดีครับต่อเลยจ้ะคุณเอกจรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยไปทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายมีดโกนพระสงฆ์นะคุณแมว1พฤษภาคม10เวลา18นาฬิกานี่อีกนานไหมงานแม่บ้านอพาร์ตเมนต์ลูก2เดี๋ยวผมดูคือตอนนี้ดาวการเงินของคุณเนี่ยอย่างนี้เลยนะเข้าแล้วออกเลยถูกไหมฮะเข้าแล้วออกทันทีในช่วงปีจรที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นเดี๋ยวดูหลังวันเกิดนะครับในแง่ของหลังวันเกิดเกณฑ์ผมไม่ได้บอกว่าดีแบบ 100% นะแต่ผมยืนยันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงย่าง50สภาพคล่องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นลดระดับความอึดอัดลงหลังวันเกิดถ้าเป็นไปได้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวไม่หมดแต่บริหารจัดการได้ดีขึ้นส่วนถามว่างานแม่บ้านเป็นอย่างไรพื้นชะตาเสาเป็นสีเป็นคู่สมพลก็ถือว่าในพื้นชะตาเนี่ยอาชีพนี้เลี้ยงชีพได้นะครับเลี้ยงชีพได้นะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเกิดขึ้นและผมฝากถ้าคุณอยากจะทำอาชีพเสริมนะถ้ามีฝีมือในมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นการแก้การซ่อมหรือถ้าเป็นพวกอาหารการกินขนมนมเนยต้องมีการแปรรูปแช่อิ่มหมักดองแช่แข็งกระป๋องอันนี้ฝากเป็นการบ้านครับ SMS ต่อมาคุณกัลยา22มิถุนา10นะครับพื้นดวงคู่ครองการเงินเสียหรือไม่พื้นชะตากระดุมพระโยงมรณะนะครับแต่ของคุณเนี่ยด้านดีคือทานังเนี่ยตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองและเป็นเดชดวงนี้หาเงินได้ครับแต่สำคัญพยายามทำให้มันมรณะแปลว่าสูญสลายสูญสิ้นก็ได้ไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เวลามีเงินสดก็ซื้อพวกพันธบัตรนะครับซื้อพวกผ่อนพวกคอนโดอสังหาริมทรัพย์พวกนี้แก้ได้
และในแง่ของโหราศาสตร์นั้นจงทำบุญนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแสงสว่างไฟแช็กดอกไม้ธูปเทียนนะครับไม้ขีดไฟหรือแม้กระทั่งมันทำบุญน้ำมันตะเกียงครับต่อเลยจ้ะคุณนี้14เดือน11ปี15ครับเวลา4ทุ่มครึ่งลัคนาอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ตรงกับวันอังคารถูกต้องพิจิตรครึ่งชั่วโมงนะ4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มโดยประมาณจริงๆด้วยนะครับก็ลัคนามีโอกาสสถิตอยู่ได้2ราศีตามช่วงเวลาที่คุณให้มานะครับก็เป็นได้ทั้งกรกฎและก็สิงห์ก็มีจุดสังเกตแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันแม้ว่าต้นปีจะมีชะลอบ้างนะคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าเป็นกรกฎเนี่ยจังหวะเวลาดีๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประมาณสักปีนึงประมาณสักปีนึงโดยสังเขปแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องปีจรนี้ก็ถือว่าใช้ได้ชื่อดีหรือไม่ต้องลองดูนะครับสิริมนนะอันนี้ขออนุญาตส่งนามสกุลเข้ามาด้วยเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจสอบเพราะเวลาดูในเรื่องของชื่อเนี่ยต้องพิจารณาควบคู่กับนามสกุลครับต่อเลยจ้ะมีปัญหาเรื่องเงินมีโชคหรือไม่6มิถุนายนปี96ครับเวลาบ่าย37นาทีนะกาลีจี้เรือนทานังเงินเก็บแทบจะไม่มีนะของคุณผมอยากจะฝากอย่างนี้นะครับให้นะคือถามว่ามันจะหมดไหมยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับแต่ว่าหลักการทำบุญเสริมผมฝากเป็น2ช่วงเวลาละกันช่วงปีจรเนี้ยย่าง63ที่เหลือประมาณสัก3เดือนโดยประมาณเนี่ยให้นะครับซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็น2คมเนี่ยพระสงฆ์ท่านใช้ปรงผมถวายส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามบริจาคในส่วนของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับปีนี้อยากจะเสี่ยงโชคไม่ว่ากันซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยต่อเลยครับคุณเกิดวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม15นะครับเวลา19นาฬิกาจะเปิดร้านซ่อมเสื้อผ้าที่บ้านจะดีหรือไม่อ่ะผมตอบ2 ส่วนสุกกาลีทำของเสียแล้วไม่เสียฉะนั้นถ้าขายเสื้อผ้าก็ไม่เอาถ้าจะขายก็ต้องเป็นมือ2หรือทำซ่อมแก้เปลี่ยนทรงตับซิดตับขาปะชุนก็ว่ากันไปถามว่าทำที่บ้านดีหรือไม่แป๊บนึงนะครับความจริงตัวพันธุเนี่ยมันโยงเรือนงานก็คือบอกว่ามีโอกาสที่จะใช้คำว่ามีโอกาสใช้บ้านเนี่ยเป็นออฟฟิศหรือเป็นที่ทำงานด้วยแต่ประเด็นสำคัญอันนี้โหราศาสตร์แต่ประเด็นสำคัญในทางวิทยาศาสตร์คุณต้องดูด้วยว่าบ้านที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยทำเลมันดีพอไหมถ้าทำเลดีพอโอเคและงานซ่อมถือว่าสมรูปสายแรกพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อพิสารครับคุณพิสารโทรจากจังหวัดไหนครับโทรจากจังหวัดลำปางครับโอ้ยที่ลำปางรับชมรายการนี้กันเยอะไหมครับเยอะครับผมดูจานดำครับอ๋อจานดำพี่ก็ได้ครับจ้ะอย่างนี้ตามกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยคุณพิสารก็ประมาณสัก3ปี4ปีแล้วครับมีแต่ว่าผมหาเบอร์โทรไม่ได้บางทีก็ช่วงคสช.ก็หยุดเงียบเลยอ๋อใช่อ้าวโอเคขอบคุณที่ติดตามนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ5ย่าง56นะฮะจะเต็มครับจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ11มิถุนายนครับจ้ะพ.ศ.พ.ศ.2503ครับกี่โมงวันเสาร์ปีชวดครับจ้ะกี่โมงครับเกิดเวลา 16:30 ครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเกิดที่โลกนะฮะจ้ะแบบทราบว่าครับลัคนาราศีอะไรครับอาจารย์จ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็จะเตือนหลักๆเลยนะเตือนเรื่องเงินนั่นแหละนะครับในเรื่องของการเงินสภาพคล่องมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระในระยะยาวด้วยนะระวังอย่าสร้างหนี้นะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับ
ตอนนี้ไม่ได้ทำครับก่อนตกงานไม่ได้ทำอะไรมา 3-4 ปีแล้วครับไม่ได้ค้าขายคืออย่างนี้ตอนนี้ที่ผมถามว่าทำงานอยู่หรือเปล่าว่าช่วงนี้กาลกินีก็ยังสัมพันธ์ถึงในเรือนงานเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจังหวะเวลาในเรื่องของงานเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ย่าง56เดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดนี้ดีกว่า57เป็นอย่างไรหลังนะฮะพอจะมีโชคมีลาภมีงานอะไรเข้าคืออย่างนี้นะครับถ้าเข้าย่าง57เนี่ยถ้าเข้าย่าง57เกณฑ์เรื่องงานถ้าคิดจะหางานยังพอมีโอกาสได้เริ่มต้นนะแต่ช่วงนี้ยังช่วงนี้ก็ต้องเรียนตรงๆเป็นอย่างที่คุณบอกอ่ะนะจะเริ่มต้นอะไรก็ดูเหมือนจะเลื่อนตลอดหรือแม้กระทั่งมีคนเอ่ยปากชักชวนจะช่วยก็ไม่ได้ถูกไหมในช่วง2เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวทำนะเดี๋ยวช่วยถึงเวลาหายนะครับเอาอย่างนี้1ตัดไปก่อนช่วงย่าง57ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพอจะมีลาภผลนะครับโดยเฉพาะเกณฑ์จ๋าทั้งหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภเลยครับก็คือจะเป็นลาภผลเรื่องงานใหม่ผมจะฝากกลุ่มอาชีพอย่างนี้ด้วยวัยตอนนี้ถ้าถามว่าอยากจะทำงานเป็นลักษณะธุรกิจส่วนตัวบ้างไหมครับอยากครับผมมีวิชาชีพอยู่กับตัวหลายอย่างอะไรบ้างลองคุยให้ผมฟังผมทำพวกแม่พิมพ์เซรามิกง่ายนะแม่พิมพ์เซรามิกครับแล้วก็เป็นเคยหนุ่มๆแล้วก็เคยเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างสีเฟอร์นิเจอร์นะครับมีช่างไฟฟ้าอะไรประปาอะไรนี่ฮะสมัยก่อนจะทำครับอย่างนี้นะที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์นี่แหละหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่างานพิมพ์ทำเซรามิกเนี่ยเหมือนกับเป็นงานศิลป์ด้วยหรือเปล่าครับครับผมแกะแบบเป็นฮะทำแม่พิมพ์เองนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยในดวงเนี่ยดาวศุกร์ในดวงของคุณสวยและพอดาวอะไรสวยในดวงชะตาชีวิตในช่วงที่ผ่านมามักจะมีโอกาสแวะเวียนหรือคล่องแวะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยมันเสียของคุณเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะตั้งแต่ตอนนี้ปีอะไรละ59ตั้งแต่มิถุนา57เนี่ยอย่างนี้เลยถูกไหมตั้งแต่มิถุนา57เนี่ยดิ่งเลยถูกไหมครับ2ปีโอ้เจออุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลครับนะคุณฟังให้ดีนะในแง่ของวิชาชีพผมขอให้คุณเชื่อมั่นแต่เกณฑ์ชะตาที่ผมทายทักเหตุผลเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่หรือไม่ของคุณเนี่ยตั้งแต่มิถุนา57ลากยาวจนถึงพฤษภา59นี้เลยนะของคุณเนี่ยสุขเสวยเสาแทรกเป็นคู่ศัตรูพระเคราะห์อะไรเสวยอายุและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกชีวิตจะมีปัญหาถึงจุดอับบางคนผมใช้คำว่าเอาตัวไม่รอดถูกต้องครับนะมันเป็นจังหวะเวลาที่หนักหนาในชีวิตเอาฟังผมให้ดีเข้าข่ายประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฟังผมให้ดีนะอันนี้คือเรื่องราวไม่ดีมันใกล้จะพ้นแล้วพ้นก้าวเข้าสู่วันที่1มิถุนาเนี่ยเสาที่เป็นคู่ศัตรูที่เข้ามาตัดเนี่ยจะย้ายออกคู่แทรกจะเปลี่ยนแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอันหนึ่งนะคุณจดเลยอย่างน้อยต้องบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหลักคือพระศุกร์ให้คุณไปเช่าพระปางลำพึงจากร้านก็ได้ปางลำพึงหาเช่ายากจากร้านจะเป็นเลซินก็ได้นะกี่นิ้วก็ได้5นิ้วก็ได้นำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่คุณเริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยวัดที่เนื้อนาบุญดีๆให้ท่านปลูกเสกให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบที่ผมที่แห่งบูชาผมเป็นพระฟังบอกครับอาจารย์นี่ไงไปหามาเพิ่มไงของคุณเนี่ยถึง42ถึง62เนี่ยพระศุกร์เสวยไงถึงคุณจะเกิดวันเสาร์อันนั้นคือพระประจำวันเกิดแต่คนเราเกิดมาแต่ละช่วงอายุจะมีพระเคราะห์ที่เข้ามาเสวยอายุแตกต่างกันช่วงนี้คือสุขเสวยและเสาแทรกไงอย่างที่บอกต้องบูชาพระเคราะห์หลักไปเช่าพระปางลำพึง5นิ้วเป็นเลซินก็ได้ไม่แพงนำไปปลูกเสกเบิกเนตรเขียนอัญเชิญกลับมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบนะเป็นคาถาบทย่อเนี่ยวาโทโนอะมะมะวาหาเอาไม่ยากวาโทโนอะมะมะวาอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2หลังวันเกิดไปแล้วพยายามนะครับพยายามหาโอกาสริเริ่มงานใหม่ๆโดยเฉพาะงานเดิมที่คุณมีภูมิความรู้อยู่งานทางศิลป์ก็ได้
หรือจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ผมยืนยันว่าระยะยาวดีของคุณเนี่ยพ้น1มกราคม1มิถุนาไปแล้วเบาครับเบาเลยครับจะเริ่มเห็นอะไรต่ออะไรดีขึ้นมาครับอาจารย์คืออะไรนะฮะจะเริ่มเห็นอะไรแววดีๆใช่ใช่ผมยืนยันว่ามันจะมีลาภผลในเรื่องของงานนะจังหวะมันไม่เสียแล้วก็แต่อีกส่วนนึงคุณต้องขยันนะนึกออกไหมคุณต้องขวนขวายอ่ะจะไปของานกับใครไอ้คนที่เขาปฏิเสธเราหรือขอเลื่อนเราก็อย่าเพิ่งท้อหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์จริงๆฮะมันมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะก็กลุ่มงานเดิมนี่แหละงานทางศิลป์นี่แหละงานทางศิลป์นี่แหละทำได้ครับถูกตลกนะครับอาจารย์ยืนยันว่าถูกคุณมีฝีมืออยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณมีฝีมือนั่นในดวงของคุณเนี่ยดาวศุกร์เป็นสีอ่ะแล้วก็โสรถก่อนผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆครับอาจารย์ผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆคือเรียนเรื่องงานศิลปะงานอะไรนะผมจะไวครับรู้วันนะเพียงแต่ว่าจังหวะในชีวิตมันไม่ดีไงเท่านั้นเองเคยไปครอบครูอะไรนะฮะที่วัดพิเรนนะฮะครับก็ดีอยู่แล้วฮะการครอบครูเนี่ยก็คือเหมือนกับการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เราที่ท่านเคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเรานะครูคนแรกก็คือพ่อแม่นะตั้งแต่ประถมมัธยมแม้กระทั่งครูสอนงานศิลป์ฉะนั้นก็ผมประเภทครูพักรักจำฮะอาจารย์นะก็ทำอย่างที่ผมบอกนะสำคัญนะอย่าประมาทนะไปเช่าบูชาแล้วก็หลังวันเกิดพยายามขวนขวายมีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นครับอ่ะโอเคขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับจ้ะเวลาหมดหรือยังยังนะตอบคำถามกันต่อครับคุณธนดล4สิงหาไปแล้วคุณยุ26ธันวาคม33ช่วงเวลา 10:29 โคราชถามลัคนาละครราชสีมานะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ถามว่าเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งย่าง26 26ในช่วงอายุย่าง26เนี่ยในส่วนของงานแหมผมยังคืออย่างนี้ครับในช่วงย่าง20ถ้าจริงๆนะถ้าจะอดทนไหวเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนในช่วงหลังวันเกิดไปก่อนเว้นแต่ว่าช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนในลักษณะที่มีคนช่วยคือหมายถึงว่าเขาดึงไปช่วยอย่างเงี้ยเขาให้เครดิตเราเขารู้ตื้นลึกหนาบางของที่ใหม่อะอย่างเงี้ยไม่ว่ากันแต่ถ้าเปลี่ยนแบบwalk in ยังไม่เชียร์นะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเปลี่ยนในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงครับต่อเลยครับคุณนนทศักดิ์1พฤษภา41เวลา 4:50 การเดินทางไกลคู่ครองนครนายกปัตตานีกาลีนะโยงเรือนงานด้วยถ้าคุณทำงานก็ต้องระวังเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสจะกระทบกระทั่งหรือต้องอยู่ห่างไกลหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพทายได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าข่าวดีคือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและหลังวันเกิดไปแล้วนะครับคุณเองอายุยังไม่เยอะนะก็คือจะเข้าช่วงย่าง19นะครับช่วงย่าง19เนี่ยนะครับมรณะเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางครับตอนนี้เบรกที่2เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อยาวๆนะคุยสายแล้วก็ตอบสดพักกันสักครู่ครับ